คุณยายทองใบคุณยายซิลมาดูมวยธงชัยยกแรกครับยกแรกยังไม่มีอะไรมากธงชัยครับชิงแชมป์ภาคตะวันออกขึ้นยก2ครับธงชัยทอ
บาง49ผู้ถ่ายนะครับไปเต้น
ี่ครับลูกพี่เครียดมากครับตอนนี้ตอนนี้มีหลายอาจารย์มากครับมาสอนเฉดธงชัย 10,000 ใช่ไหมครับธงชัยอาเฉด 10,000 ครับโอ้โหถ้าอาเฉด 10,000 ครับธงชัยมีอาเฉด 10,000 ครับสู้เว้ยสู้เว้ยยายทองใบเล่น500เร็วๆๆเฮ้ยอาเฉด 10,000 ครับธงชัยเฮ้ยเร็วๆๆเร็วๆๆๆเร็วๆๆๆเฮ้ย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 เร็วๆๆเฮ้ยเฉด 10,000 ครับเฮ้ยเร็ว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 หมดยกที่4หายใจยาวๆลึกๆดิไปมาอย่างเดียวเฉดอันนี้ลูกพี่เครียดมากเลยนะครับเดี๋ยวนะยกเนี้ยคิด
วังบนมันต่อยท้องมันยุบเลยนะเมื่อกี้ท้องก็ไปแล้วไม่ได้ครับสู้เขาไม่ได้หมดครับหมดก่อนเขาพี่เลือกให้ฉันเหยียดใส่กางเกงบางๆหัวที่ง่ายกดได้แชมป์เลยครับธงชัยแชมป์พร้อมดึงพันหมดสิครับนี่ก็หมดสิครับเสียเงินไหมครับพรุ่งนี้ไม่มีตังค์ไปโรงเรียนแล้วนะเดินตามดูพี่ครับมันจะไม่ทำอะไรเลยครับทำอะไรเขาไม่ได้หมดมันไปที่ไหนกินไม่ได้กินมากก็พวกแตกคือ
นุกดีสนุกไหมครับเสียตังค์ใช่ไหมเสียตังค์เสียกี่บาทครับเหมือนกับเองเลยบางครั้งนี่เนี่ยมันไปดูวินดี้อะไรนั่นน่ะมันยังไม่ทำเลยแม่งเล่นด้วยกำลังเครียดกันอยู่ครับตอนนี้พรุ่งนี้ไม่มีทางไปโรงเรียนนะครับพรุ่งนี้หมดครับครับจะต่อยไหมต่อยเอามันไปเข้างานวัดเนี่ยไปปล่อยงานลิงอ่ะเฮ้ยสุดยอดแล้วน้องกำลังเครียดเครียดกันอยู่ครับไม่ต้องเสียใจว่าเขาเอามวยมาหลอกเด็กมันขยันขยันแม่ขยันมันได้ดีแน่นอนคุณก็เสียไม่เป็นไรยายบอกไม่เป็นไรยายกูก็ไม่เป็นไรกูเชื่อ200โอ้ไอ้โบ500ยิ้มอยู่500เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีตังค์ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยยายก็เหลือ500มันก็ไปเถอะเขาเดิมพันเท่าไหร่15เหรอเนาะรวม 30,000 กลับข้างละ 15,000แต่มันก็ได้แน่ๆแซมดีก็ไหวก็ไหวนะใหญ่ทําไมก็คิดหน้าเมื่อไหร่บอกเซอร์พาเด็กมาเดิมพันนะเดิมพันเอาเดิมใหม่ครับใช่เจอเช้าเลยใหม่เก่งมากลูกเก่งมากเขาเขาเจอพี่ทำเสียงเงียบเลยใช่แหมเสียงก็ไม่หาหรอกเก่งมากเขาไม่ได้ห้ามเสียโลกมาแต่แล้วถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมมีรับหมดแหละเว้ยบอกว่าคุณถ่ายจริงๆครั้งไม่จริงๆครั้งก็อย่างนี้เก่งแล้วลูกเก่งมากเลยสุดยอดมีมึงอะมาดูอะฮะกูดูได้ไงแฟนใครมือสายเล่นลูกเปล่าใครเล่นลูกเปล่าเสียงเขาไม่ว่าแต่เนี่ยพวกกูมาเนี่ยนะเด็กเป็นคนลงคนละพันละพันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้จะรู้ยังฟังต่อแล้วกันจะต่อยไหมเนี่ยสู้เปล่าสู้ใครสู้กำปั้นดามอะสงชัยขนาดแท้ครับยังมีคนถ่ายแล้วออกอากาศแล้วขนาดแท้น่าจะ4947ให้ผมวันไทยก็ได้4947ผ่านเยอะไหมครับพี่อะไรนะผ่านเยอะไหมครับคะแนนไป4947ดูครับขนาดแท้ครับยังมีคนถ่ายรูปจริงๆทำไรอ่ะพี่ขวัญเร็วเมื่อยแฟนคลับสมคิดเยอะมากครับธงชัยนี่ขนาดแพ้นะครับแฟนคลับเยอะครับอันนี้ผมถ่ายฝากเชียร์ด้วยนะครับน้องผมครับผมแพ้แต่ว่าได้ใจเต็มๆเดินทุกยกใช่ไหม
ครับชนะบอสแพ้ครับธงชัยเป็นไรครับแพ้ใหม่ครับสูตรนั้นสูตรนั้นเป็นลองกลับมาไปต่อ5-2ครับเดี๋ยวนะกลับมาไปต่อยนะกลับไปต่อ5-2บาริโต้โตไปแดงมันยืนไปโต้ไปแทงไปชนไปยุบไปเลยทีนี้ไม่กลับเลยขึ้นไปไม่ถึง4-1ร้อง4รอง7-2 4รองกูเฉยไม่มีคนดูกูไม่ได้ดูตรงนั้นโตไปโตมากลับโตไปไปรอง3-1ครับโตไปโตไปไม่แค่นั้นหน้าบานครับยายเสียแค่200ครับตรงนั้นเราไปลอง3-1กลับไปต่อ5-2ครับเดียวไม่ต้องไปต่อยายทองใบเสีย200ยายซิวเสีย500ใครบูมบอกใช่ครับ500เดี๋ยวเอาใหม่500เอาใหม่จิ๊บจิ๊บใช่ไหมเมื่อวานนี่ไม่ได้ไปเล่นไอ้ล็อกมันแต่ไอ้ล็อกมันต้องตรงที่นี่นะเอ๊ะมันล่างแล้วไม่เอามันแถวนี้หรอกเอาพันหนึ่งเอาเอามาจะหายท่านเดชขึ้นไปดิเขาบอกไปนี่ไปโกนผมดำได้แล้วใครที่ป้อมดำแล้วเสีย500จิ๊บๆนะไม่จิ๊บจิ๊บวันเดียวก็ได้คืนละนี่ใหญ่ใหญ่เสีย 2,000 นี่คนนี้คิดว่าจะเล่นเยอะที่ไหนได้200ครับโอนเงินด่วนบอกเขาหน่อยยายก็พูดดิเขาก็ดูอยู่ไอ้ป้อมเหรอครับป้อมโอนเงินด่วนเสีย 2,000 2,000 ยายคิวด้วยค่าแรงไป2วันเป็นบ้าไงบ้าไงแล้วซิลโกผมดำได้แล้วไม่มีตังค์ยายหน้าบานไหนนะไหนอ่ะพ่อบอกยายมันได้ยินไหมเนี่ยได้ยินฮะไอโพบอกเสีย200ไม่ทันแล้ว 2,000 เอามาเลยมาเลยพรุ่งนี้จะไปเล่นดีอะไรแกงเหรอดีแกงอีกคนนึงพรุ่งนี้ยังเหลืออีกคนนึงครับพรุ่งนี้เสียอะไรครับเสียป่ะเสียตัวนี้แล้วเสียเสียลูกเอ้ยพอแล้วเบิกแม่เนี่ยควายไปครับไอ้เงินตกใจเนี่ยควายไปขาบาดน้ำดอกไอ้มึงมาลงมาเร็วมาลงมาเถอะข้าวอะไรมัดด่างมัดก้นมาเอื้อนแกงเด้ออยู่แกงมันบ่พิมพ์เลยเอาพอแล้วนะมวยฝรั่งนั่นน่ะพอแล้วก็พอแล้วโอเคพอแล้วดีบายบาย